สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาทำเครื่องกรองน้ำนะคะแล้วทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะก่อนแรกนะคะต้องใช้สำลีนะคะยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปยัดเข้าไปนะคะยัดเข้าไปให้ประมาณถึงประมาณนี้นะคะทุกคนสำลียัดลงไปในไหนนะคะนั่นเป็นขวดค่ะอ๋อเป็นขวดอะไรอะคะขวดพลาสติกค่ะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ตัดครึ่งออกมาเนาะใช่ค่ะแล้วมีถ่านใช่ไหมมีถ่านแล้วก็มีทรายแล้วก็มีกรวดนะคะแล้วก็มีหินโอเคแล้วตอนแรกพวกเราก็จะหนูก็จะต้องเทอันนี้นะคะอันนี้คืออะไรคะถ่านนะคะใส่เข้าไปในนี้ก่อนเลยใส่เข้าไปเทไปหมดได้ค่ะหมดเลยเหรอจ้ะถ้าเกลี่ยหน่อยเนาะโอเคอ้าวโอเคเกลี่ยให้เท่ากันเนาะระดับเท่ากันโอเคโอเคต่อไปแล้วก็ใส่ทรายนะคะใส่หมดเลยใช่ไหมคะโอเคเทลงไปเลยโอ้เกลี่ยให้เท่ากันเนาะเกลี่ยใช้มือจิกเขี่ยก็ได้ค่ะเขี่ยให้มันเท่ากันเนาะใช่เขี่ยที่ทรายเลยค่ะใช้มือลงไปเลยเหรอคะให้มันเท่าๆกันโอเคเก่งมากอยากเล่นอยากเล่นนะคะจับได้ค่ะจับได้โอเคต่อไปก็หินกรวดนะคะกรวดนะคะเขี่ยใส่ลงไปให้หมดเลยนะโอ้โหแท็กเวลานะคะเราก็จะใส่หินใหญ่นะคะหินเอาใส่เท่าที่ได้เนาะเดี๋ยวไม่ล้นอู้พอแล้วอีกหน่อยก็ได้ค่ะพอแล้วค่ะน้ำหนักไม่เป็นไรได้อีกนิดนึงได้อีกสักสี่ห้าข้อได้อยู่โอ้แล้วก็เกลี่ยเข้าไปเนาะเกลี่ยอืมเรียบร้อยค่ะต่อไปเราเทขวดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเทสนะคะโอเคเรามีน้ำใช่ไหมคะค่ะค่ะเราเปิดฝาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเทสกันเลยนะคะนี่ค่ะเทน้ำลงไปเลยนะใส่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกรอบนึงนะคะโอเคใส่น้ำลงไปเลยเหมือนเดิมนะคะใส่น้ำลงไปเลยดูสิค่ะน่าลองเอาขวดออกสิเราเอาขวดออกแล้วเรามาดูน้ำกันยังหมดไม่หมดใส่แป๊บหนึ่งเนาะ